า Inside Asia นะคะกับสุดหล่อขวัญใจของหญิงและพี่ปอใครครับไม่ทราบเอ็ดดี้เพิร์ลแหมตอนนี้นะคะได้รับบทนำในหนัง Operation แม่โขงค่ะหนังไทยว่ะคุณไม่ใช่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละหนังในช่วงหลังๆมานี้นะคะเอ็ดดี้เพิร์ลนักแสดงหนุ่มซูเปอร์สตาร์ชาวไต้หวันได้มีโอกาสเล่นหนังแอคชั่นมากขึ้นซึ่งก็รวมถึง Operation แม่โค้งหนังแอคชั่นที่อ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็เป็นหนังบู๊ที่เปิดโอกาสให้เอ็ดดี้เพิงได้เล่นฉากแอคชั่นเสี่ยงตายมากขึ้นโดยล่าสุดเอ็ดดี้เพิงก็ได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อโปรโมทผลงานหนังเรื่องนี้ด้วยOperation แม่โค้งเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเรียกว่าแม่โค้ง Massacre ค่ะหรือว่าเหตุการณ์สังหารหมู่ริมแม่น้ำโค้งเนื่องจากมีชาวประมงชาวจีนที่ถูกแก๊งค้ายาเสพติดชาวพม่าในเขตสามเหลี่ยมทองคำสังหารทิ้งอย่างโหดเหี้ยมถึง13คนเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2011โดย Operation แม่โค้งโฟกัสเรื่องราวไปยังการปฏิบัติภารกิจเข้าไปสังหารเหล่าอาชญากรของหน่วยจู่โจมพิเศษถึงดินแดนที่เรียกว่าเป็นแหล่งค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียโดยนางใช้โลเคชั่นบางส่วนถ่ายทำในประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อให้การแสดงสมบทบาทที่สุดเอ็ดดี้เพิงต้องเทรนการใช้อาวุธหลายชนิดให้คล่องที่สุดแถมยังต้องฟิตร่างกายให้ดูเหมือนเป็นทหารหน่วยจู่โจมพิเศษจริงๆด้วยโดย Operation แม่โค้งเป็นผลงานการกำกับของสุดยอดนักทำหนังแอคชั่นมือหนึ่งของฮ่องกงอย่างดังเต้แลมนอกจากนี้ยังได้นักแสดงหนุ่มชาวจีนอย่างชางฮั่นยู่มาแสดงด้วยโดยนางมีกำหนดเข้าฉายในจีนและฮ่องกงวันที่30กันยายนนี้กวนเติ้งป่ะ这就是鬼门关我们一直想跟老缅带三国你可以吗那就干吧เห็นเป็นวัดไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แอบอาจจะแบบว่าบทบาทเข้มข้นขึ้นของเขามีหนวดว่าอย่างนั้นนะเนาะมาอีกหนึ่งคนมาเท่เข้มข้นนะคะเคนวาตานาเบะคนนี้เราก็ชอบนะคะเรียกว่าเดอะลาสต์ซามูไรจำได้เรียกว่าตอนนี้กำลังจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาแล้วนะคะกับเรื่อง Rage ค่ะเคนวาตานาเบะนักแสดงรุ่นใหญ่แดนปลาดิบที่เคยได้เข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วได้กลับไปแสดงหนังในประเทศบ้านเกิดอีกครั้งกับ Rage หรือ Ikari ที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนญี่ปุ่นชุยชิโยชิดะโดยหนังเรื่องนี้นอกจากเคนวาตานาเบะที่สวมบทดำแล้วก็ยังได้นักแสดงฝีมือดีอีกหลายคนมาร่วมประชันบทบาทไม่ว่าจะเป็นมิราอิโมริยามะเคนอิชิมัตสึยามะอาโออิมายาสกิและโกอายาโนะถึงแม้ว่า Rage จะเป็นหนังญี่ปุ่นแต่อีซังเอลผู้กำกับหนังเรื่องนี้เป็นชาวเกาหลีที่เคยนำทำหนังญี่ปุ่นยอดฮิตอย่าง Hula Girls มาแล้วโดยหนังเรื่องนี้ถ่ายทอดเหตุฆาตกรรมสุดสะพรึงที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปใน3เมืองที่อยู่ห่างไกลกันในญี่ปุ่นโดย Rage จะเข้าฉายรอบพรีเมียร์ที่เทศกาลหนังโตรอนโตและจะเข้าฉายในญี่ปุ่น17กันยายนนี้เมื่อวานนะใช่ไหมเพิ่งพูดถึงเรื่องของการประกาศผลรางวัล MTV Video Music Awards ไปพูดชื่อหลายๆคนมีคนสงสัยไหมเอ้ย Taylor Swift หายไปไหนอ่ะจริงเพราะเธอก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆเลยนะปกติเธอก็จะต้องได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นรับรางวัลขึ้นโชว์ตอนที่มีเรื่องกับคันเย่ก็คืองานนี้ใช่ไหมตอนนู้นอ่ะใช่ใช่นานมากใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะ VMA เนี่ยล่ะหายไปไหนนี่ฮะไปขึ้นศาลอยู่ที่ Nashville นี่แต่ไม่ได้เป็นจำเลยนะคะไม่ได้เป็นโจทย์ด้วยเธอเป็นคณะลูกขุนครับงามมาเนื้อหายไปยังไงทำไมไม่ได้รับอะไรเลยนะครับในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ Taylor Swift เองได้เซอร์ไพรส์ผู้คนนะครับด้วยการที่ไปร่วมฟังการพิจารณาคดีความรุนแรงภายในครอบครัวที่มีการข่มขืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ศาลดาวทาวเมือง Nashville รัฐเทนเนสซีนะครับโดยการไต่สวนคดีนี้เกิดขึ้นโดยมีการควบคุมความปลอดภัยค่อนข้างที่จะรัดกุมพอสมควรครับ
ส่วนข่าวที่ Taylor Swift นะฮะได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะลูกขุนในครั้งนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปเนื่องจากคณะลูกขุนคนอื่นๆได้ขอถ่ายรูปคู่กับป๊อปสตาร์สาววัย26ปีนะครับแล้วก็มีการนำมาโพสต์ลงในโลกโซเชียลจนกลายเป็นข่าวที่ค่อนข้างสร้างความฮือฮาพอสมควรครับส่วนเทเลอร์เองนะครับก็ได้ตอบข้อซักถามของศาลและทนายความของทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้กลับได้หลังจากที่การพิจารณาคดีในชั้นศาลผ่านไปได้ไม่นานครับ Olivia and Denia and have a great carpool you guys be safe wear your seat belts don't text and drive when you are old enough เป็นยังไงคดีเห็นบอกว่าก็เป็นเบาๆใช่แต่พอเห็นเขาบอกว่าพอถึงคดีหนักๆที่มันหนักขึ้นน่ะหมายความมีการฆาตกรรมข่มขืนหนักๆอะไรเงี้ยเธอเลือกที่จะไม่อยากจะรับฟังสักเท่าไหร่นะฮะเข้าใจได้เข้าใจได้มันกดดันนะใช่อยู่ในศาลเงี้ยแล้วบางคนเซนซิทีฟไงใช่ใช่มั้ยเพราะเขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าการฆ่ากันเขาฆ่ากันยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงฟังแล้วมันก็ถูกนะแล้วมันเก็บมึงที่ติดตาเลยนะถูกต้องนะครับอ่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้นะครับครบรอบ19ปีพอดีเลยนะครับกับการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงแดน่าครับเรามี2โชว์ที่จะฉายทาง True Vision เนี่ยนะฮะมาเล่าให้ฟังครับเป็น2รายการที่น่าติดตามมากนะครับเนื่องในโอกาสในปี2016นะครับเป็นปีที่เจ้าหญิงแดน่าสิ้นพระชนครบรอบ19ปีพอดีนะครับและในปีนี้เองก็มีการผลิตรายการพิเศษขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหญิงที่เป็นที่รักของคนทั้งโลกมา2รายการด้วยกันมาที่รายการแรกนะครับมีชื่อว่า Diana The People's Princess นะครับที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กหญิงขี้อายคนหนึ่งที่ก้าวมาเป็นเจ้าหญิงที่สง่างามมากที่สุดพระองค์หนึ่งของโลกครับความน่าสนใจของรายการนี้ก็คือการที่นำความสุขและความสดใสมาสู่พระราชวังวินเซอร์ของเจ้าหญิงไดอาน่านะครับซึ่งความใกล้ชิดของราชวงศ์สู่ประชาชนของพระองค์อย่างไม่เคยมีมาก่อนซึ่งทางเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่เองก็ได้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณของพระมารดาอย่างเต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าเจ้าหญิงไดอาน่าจะจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตามครับมากันถึงรายการนี้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับมีชื่อว่า Diana Conspiracy Theory นะครับซึ่งเป็นรายการสารคดีที่ถ่ายทอดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการสิ้นพระชนอันเป็นปริศนาของเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งมีการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้มากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทฤษฎีคบสมทบคบคิดนะครับของใครบางคนที่หมายเอาชีวิตของพระองค์โดยการอ้างถึงหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลในราชวงศ์อังกฤษด้วยครับโดยหนังสารคดีเรื่องนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมเอาหลักฐานเหล่านั้นนะครับซึ่งก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือไม่น้อยเช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ที่สนใจจะรับชมนะครับทั้ง2รายการนี้จะออนแอร์นะครับทางช่อง True Insight HD ของเรานะครับหมายเลข38 113และ335ในวันอังคารและวันพุธที่30และ31สิงหาคมนี้ในเวลา 3:10 นาทีครับ She was often said to be the most photographed person on the planet. She epitomized feminine beauty and glamour. At the same time, she was admired for her groundbreaking charity work. In particular, her work with AIDS patients and supporting the campaign for banning landmines.19ปีผ่านไปเร็วจริงๆถูกต้องคุณปุ้ยนี่ลายบอกมาม่าละมาม่าอ๋อตอนนั้นที่ท่านสิ้นพระชนมาม่าอยู่ที่อังกฤษใช่มาม่าอยู่ด้วยมาม่าก็เอาดอกไม้ไปวางที่บักกิงแฮมด้วยโอ้เร็วมากๆจริงๆวันหลังถ้าเอาคุณแม่คุณนี่มาสัมภาษณ์นะผมอยากไม่ตลกผมอยากจะรู้ว่าเออคนที่ไปกันเนี่ยเขาเยอะแยะความรู้สึกเขาเป็นยังม้าจำอามาจำได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปหารูปมาให้ดูว่ามันจะมาหรือยังจำได้เดี๋ยวกลับมาไฮโซแฮปปิ้งส์ค่ะ